สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงาน Dragon Ball Z กับตัว Dream Material กับตัว Freezer นั่นเองซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่3นะถ้าผมจำไม่ผิดนะโกฮังโกคูแล้วก็ Freezer อันนี้ก็จะเป็นตัวล่าสุดนั่นเองอันนี้คือหน้ากล่องนะฮะอันนี้เป็นด้านข้างด้านหลังอีกด้านนึงด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะฮะซึ่งตัวนี้มันจะเป็นลูกพลังเหมือนกับชุดก่อนๆเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงมาอันนี้เขาก็จะมีบอกนะฮะว่าลูกพลังเบอร์ไหนตัวไหนส่องยังไงตัวไหนอยู่ตรงไหนนะฮะก็ไปเช็คกันอีกทีนึงก่อนประกอบด้วยแล้วกันโอเคอันนี้ในกล่องก็จะเป็นประมาณนี้เรามาแกะดูข้างในกันเลยมาอันนี้ก็มาจะเป็นถุงถุงเดียวนะฮะก็คือมีฐานเสาตัวพลังเนี่ยตัวฟิเซอร์หางแล้วก็มีลูกพลังมาให้ด้วยอีกลูกหนึ่งแบบนี้นี่เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะฮะฐานก็คือจะเป็นฐานดำธรรมดาปกติเหมือนเดิมอันนี้เป็นเสาอันนี้ก็เหมือนเป็นคลื่นพลังมี3เบอร์นะฮะก็คือ1 2 3นี่เป็นลักษณะแบบนี้ตัวฟีเซอร์นะฮะอันนี้ก็จะมาเป็นเต็มๆตัวกับขาถางไปตัวนี้นะฮะมันจะมีไฮไลท์เป็นสีม่วงๆเนี่ยอยู่ตามร่องเนื้อนี่ฮะตามร่องส่วนต่างๆของตัวฟีเซอร์นะฮะคือจะไฮไลท์ม่วงๆเป็นเหมือนเงาของคลื่นพลังอยู่นี่แบบนี้ชึบนะฮะหน้าอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าแบบหัวเวอร์นิดนึงนี่ตัวหางนะฮะอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ม่วงๆอยู่ด้านล่างแบบนี้หรือด้านบนแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นตัวลูกพลังเลยทำชื่อท่าผมทำชื่อท่าไม่ได้จริงอันนี้นี่จะเป็นลูกพลังใสๆนะฮะอันนี้มาเดี๋ยวเราแกะตัวพลังออกมาเล่นกันเลยยังไงนะอ๋อมันจะติดกับที่มือของเฟเซอร์ด้วยนะฮะอันนี้ปลายนิ้วก็จะเป็นใสๆนี่อันนี้คือจะใสๆอยู่นะฮะเขาบอกว่าเอาเบอร์3ติดตรงนี้อันนี้นะฮะตัวพลังเนี่ยมันจะรออยู่เหนือนิ้วนะฮะมันไม่ได้มีเสียบกับนิ้วเลยแต่ว่ามันจะมาเสียบเป็นด้านข้างอันนี้เองแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือจะไปเสียบตามรูข้างบนของลูกพลังอีกทีหนึ่งถือว่าเอฟเฟกต์อลังการนี่ตัวนี้สวยนะสวยนะนี่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 ให้ดูอย่างนี้เลยนี่นะฮะเราใส่หางดูก่อนแล้วกันมานี่ถือว่าโอเคเลยตัวนี้ฟีเซอร์กับตัวท่าชาร์จพลังนะฮะนี่เหมือนเราหมุนให้ดูมามันวางอยู่บนตัวแบบนี้ใส่นี้กำลังดี นี่ฮะถือว่าเป็นตัวที่สวยเลยนะฮะตัวนี้ก็คือกำลังชาร์จพลังแล้วก็สเกลเนี่ยไปเล่นกับหลายๆตัวของโกคูหรือของเบจิต้าได้เลยตัวนี้พอวางเป็นไดโอราม่าเนี่ยถือว่าดีเลยตัวนี้นะฮะอันนี้ความสูงนะครับรวมถึงลูกพลังเลยนะมันจะอยู่ที่ประมาณ23เซนนะฮะ23 24เซนนี่ถึงประมาณช่วงตรงนี้อยู่ประมาณ23เซนก็ถือว่าไซส์กำลังโอเคเลยตัวนี้ครับไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปเดี๋ยวๆๆมันไหลลงมาเดี๋ยวผมวัดใหม่ทีนึงก่อนเอาใหม่เอาใหม่ถ้าเอาจริงๆอยู่27นะฮะนี่ปลายตรงนี้เลยนี่ถึงนี่อยู่ที่27เซนนะฮะถือว่าก็สูงอยู่นะถ้ารวมเอฟเฟคขึ้นไปด้วยเนี่ยถือว่าโอเคเลยตัวนี้ผมถือว่าสวยนะตัวนี้ดีเลยกับ GX Material กับตัว Freezer นั่นเองนะฮะอันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่องของเรานะฮะกับโอ้โหทอของเรานั่นเอง
ถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ